大さん、奥さんいたなんて好きだったのに。ごめん。騙してたのね。もう最低。トゥントゥン。สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I love Japanese ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำว่าหลอกนะคะค่ะหลอกนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าดามาสุดามาสุดามาสุนะคะดามาสุคำนี้นี่ก็เป็นคำที่ใช้บ่อยได้ยินบ่อยในละครเนาะเนาะละครแบบว่าดราม่าเวลาเรื่องรักๆใช่ไหมงั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเนาะคิดว่าหลายๆคนอาจจะอยากทราบประโยคที่หลายๆคนอยากพูดอย่างเช่นว่าเฮ้ยแบบหลอกฉันหรือเปล่าอย่ามาหลอกฉันนะอย่ามาหลอกฉันอย่างเช่นผู้ชายญี่ปุ่นมาจีบไงเขาอาจจะแบบมาหลอกเราหรือเปล่านะรักเราจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราพูดตรงตัวแปลตรงตัวเราจะพูดยังไงดีคะดามาซาไนเดเนะนะคะดามาซาไนเดเนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นผู้หญิงญี่ปุ่นไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะไม่ค่อยพูดคือผู้หญิงไทยมักจะบอกว่าอย่ามาหลอกฉันนะแต่ผู้หญิงญี่ปุ่นเขาจะพูดอารมณ์แบบไหนดีคะเชื่อใจได้ไหมคะน่าไม่ใช่ไหมนะครับประมาณนี้นะฉันจะเชื่อคุณได้หรือเปล่านะไม่ได้โกหกใช่ไหมคะขอช้าๆชัดๆอีกรอบค่ะเชื่อใจได้ไหมคะน่าเชื่อใจได้ไหมคะน่าเชื่อใจได้ไหมคะน่านะคะบอกว่าฉันจะเชื่อเธอได้หรือเปล่านะเนาะอันนี้ค่ะอันนี้ก็โอเคเข้าใจนะคะก็คือถ้าเราจะพูดคำว่าแบบอย่ามาหลอกฉันนะก็เข้าใจใช่ไหมแต่ว่าไม่พูดมันไม่ธรรมชาติอาจจะแบบคือโอเคเข้าใจแต่ก็คือเอ๊ะมันฟังดูแม่งๆฟังดูไม่เป็นธรรมชาติตรงเป็นหลอกลงไปนิดนึงมากกว่าเหมือนแบบหลอกเหมือนแบบไม่ได้คือเราถามบางทีผู้หญิงไทยถามเล่นๆไงถามแบบว่าลองเชิงอะไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเราถามอย่างนั้นจริงผู้ชายญี่ปุ่นอาจจะตกใจใช่ไหมฉันจะมาหลอกอะไรเธออะไรอย่างนี้นะคะก็ระวังนะคะก็ใช้อย่างที่มาซาโกะจังพูดว่าเชื่อใจได้ไหมคะน่านะคะแล้วทีนี้ก็มีอีกประโยคนึงเช่นถ้าเราจะบอกว่าเราโดนหลอกใช่ไหมโดนหลอกเราจะพูดยังไงโดนหลอกดามาซาเรตะดามาซาเรตะดามาซาเรตะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าเนี่ยเราโดนแฟนวงเล็บผู้ชายนะคะโดนแฟนผู้ชายหลอกเราจะพูดยังไงดีคะคาเดชินิดามาซาเรตะนะคะคาเดชินิดามาซาเรตะคาเดชิก็คือเหมือนบอยเฟรนด์ถ้าเกิร์ลเฟรนด์จะพูดยังไงดีคะเกิร์ลเฟรนด์แฟนผู้หญิงคาโนโจนิดามาซาเรตะนะคะเราก็แค่เปลี่ยนคำว่าคาเดชิออกไปเติมคาโนโจไปแทนนะคะแต่ก็คือเป็นชื่อคนนิแล้วก็บวกดามาซาเรตะทีนี้เราจะบอกว่าหลอกฉันทำไม อยากจะรู้เหตุผลนั่นเดะวัตชิโอดามาซาโนนี่นะคะนั่นเดะวัตชิโอดามาซาโนนั่นเดะวัตชิโอดามาซาโนอย่างนี้เป็นต้นขอช้าๆช้าๆนั่นเดะวัตชิโอดามาซาโนแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราคงไม่พูดว่าวัตชิใช่ไหม เราจะพูดว่าไงดีคะ ผู้ชายพูดไหมคงใช้คำว่าโอเลแทนคำว่าวาตาชิครับใช้คำว่าโอเดะนะคะถ้าเป็นภาษาไทยมันจะแปลว่ายังไงดีนะแบบคือมันจะไม่ค่อยสุคือถ้าจะเอาสุภาพคือบกุกะอีใช่ไหมผมแต่ว่าโอเดะนี่มันเหมือนระหว่างคำว่าผมกับกูหรือเปล่านะคือสุภาพกับกูก้ำกึ่งคือสุภาพกับกูอาจจะไม่ค่อยใช้แบบดูสุภาพไปนิดนึงแต่ก็มีบ้างที่ใช้คำว่าบกุนะครับคือโอเดะมันจะดูแมนกว่าใช่ถ้าเป็นแบบบกคือก็จะดูแบบว่าผมแบบนิ่มนวลแบบเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนนะคะคุณชายอะไรเงี้ยบกคืออะไรเงี้ยบกคืออะไรใช่ไหมก็หลักมาสโกะจังชอบแบบไหนมากกว่าคะระหว่างให้ผู้ชายพูดว่าบกคือกับโอเรชอบแบบไหนมากกว่าอันไหนก็ได้แต่ปกติโอเรใช่ไหมโอเรแต่พวกมาสโกะใช้บกคือหรอไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมแต่ก็ใช้ได้ไม่ผิดอ๋อแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบแบบไหนคะชอบแบบดูแมนกว่าใช่ไหมโอเดซุยแต่โคยอะไรเงี้ย อย่างนี้เป็นตอนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็เรียนคำว่าหลอกไปแล้วภาษาญี่ปุ่นพูดว่าดามาสุดามาสุดามาสุนะคะก็ลองจำมาใช้จำไปใช้ดูแล้วก็คำว่าถูกหลอกก็ดามาซาเรตะดามาซาเรตะดามาซาเรตะนะคะเวลาของเราก็หมดแล้วนะคะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ที่ช่อง I Love Japanese ถ้าใครมีคำถามอะไรก็โพสต์ได้ที่
World Wide Web IW Japanese .org ค่ะพบกันนะคะข้างหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ